ร้านไก่ทองตอกไม่ไว้หน้านัทนิสามณีพาดพิงใช้ถุงแกงใส่อาหารให้ลูกค้าจากกรณีการดราม่าของนัทนิสามณีหรือนัทสะบัดแปลงยูทูบเบอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่เพิ่งเปิดอินสตาแกรมขายของอาหารฝีมือคุณแม่และเมนูล่าสุดก็คือแกงเขียวหวานปลากายที่ตั้งราคาไว้ถุงละ250 บาทจนลามไปถึงประเด็นเหยียดคนจนเนื่องจากมีเพื่อนในกลุ่มโผล่คอมเมนต์กลางไลฟ์สดด้วยทางเพจเจ๊มอย108ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความว่าตื่นมาทวิตลุกเป็นไฟเมื่อนัทนิสามณีโพสต์ขายแกงเขียวหวานของคุณแม่ในราคา250 บาทคนก็สงสัย250 บาทในช่วงวิกฤตแบบนี้แพงจังแพ็กเกจก็แค่ใส่ถุงธรรมดายังมัดแกงแปะโลโก้เหมือนตามตลาดทั่วไปน่าจะใส่กล่องพลาสติกจะได้ดูสมราคาพี่นัทก็ได้ออกมาชี้แจงว่าวัตถุดิบใช้ของดีเครื่องเทศเยอะแม่ตื่นมาตั้งแต่ตี 4ตีปลากายเองจ้ะแล้วก็ใส่ถุงลดโลกร้อนที่บ้านแต่ละคนก็มีถ้วยชามไงเพื่อนแก๊งหิ้วหวีของพี่นัทก็มาคอมเมนต์มาในไลฟ์อาทิเขาไม่ได้ขายคนจนเขาขายของคนมีตังแดกคนจนก็กินแบบจนๆอย่าพูดมากแล้วก็เกิดแฮชแท็กแกงเขียวหวาน250แฮชแท็กนัทนิสามณีในทวิตแม่ไงไปตามกันเอาเองใครไม่มีทวิตก็ตามนี้แหละส่วนกูก็คงกินแกงถุงละ40 บาทพอปาดน้ำตาไปก่อนทั้งนี้ภาพจากการโฆษณาของทางร้านเป็นแกงเขียวหวานบรรจุถุงมัดยางด้วยหนังสติ๊กสีแดงขายกับถุงแกงตามท้องตลาดที่เห็นจนชินตาชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยแสดงความคิดเห็นว่าราคาแพงไปไหมเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่ดูธรรมดาเนื่องจากมีร้านดังจากเชฟที่มีชื่อเสียงขายอาหารลักษณะเดียวกันแต่บรรจุภัณฑ์ในกล่องพลาสติกอย่างดีราคาไม่ถึง250 บาทต่อมาดราม่าก็ดูเหมือนจะไม่จบลงหลังมีการชี้แจงของนัทนิสามณีกับปะทุขึ้นแรงกว่าเดิมเมื่อเพื่อนในแก๊งหิ้วหวีเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์ข้อความค่อนข้างรุนแรงเช่นเขาไม่ได้ขายคนจนเขาขายคนมีตังแดกหรือจนก็กินแบบจนๆอย่าพูดมากส่วนตัวนัทเองก็พิมพ์ข้อความด้วยว่าเข้าใจความรู้สึกเพราะตัวเองอยากซื้อรถปอร์ชแต่ไม่มีเงินซื้อและพาดพิงถึงร้านอาหารชื่อดังอย่างร้านไก่ทองว่าไปกินที่ร้านสั่งห่อกลับบ้านก็ใส่ถุงแกงแบบนี้เหมือนกันต่อมาทางแก๊งของพวกเธอก็ถูกโซเชียลลุมจวกจนต้องออกมาไลฟ์สดชี้แจงและขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปล่าสุดทางด้านเพจเจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์ภาพแชทที่มีคนเข้าไปถามร้านไก่ทองว่าจริงหรือไม่ที่นัทนิสามณีพาดพิงว่าทางร้านใช้ถุงแกงใส่กับข้าวห่อให้ลูกค้ากลับบ้านเหมือนกันทางแอดมินตอบกลับอย่างชัดเจนว่าไม่จริงงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเดือดอีกรอบและยังมีการทวิตถึงนัทนิสามณีและแฮชแท็กแกงเขียวหวาน250กันอย่างต่อเนื่อง